ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหังเจียนเทียนส่งเนื้อย่างให้เฉินเซียงเมื่อเขารับมาเขาก็ยัดเข้าไปในปากทั้งหมดก่อนจะเอนตัวพิงเก้าอี้นั่งท่านได้ข่าวอะไรมาบ้างเฉินเซียงเคี้ยวเนื้อพลางกล่าวถามมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายชายชราหัวเราะข้าบอกข่าวร้ายกับเจ้าก่อนก็แล้วกันเส้นทางสู่เขตสวรรค์นั้นมีหลายขุมกำลังที่จะร่วมมือเปิดมันและผู้ที่เปิดมันนั้นล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่5ขึ้นไปขุมกำลังที่ร่วมมือกันก็ได้แก่ตระกูลมังกรจักรพรรดิวิหารสยบปีศาจวิหารเพลิงพระเจ้าคู่สามีภรรยาเทพสายฟ้าตระกูลหลงตระกูลเสี้ยเมืองกระบี่สวนวังกระบี่เทพหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างแล้วก็วังร้อยบุกผาในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจักรพรรดินีบุกผาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดตระกูลวิหกจักรพันดิของราชาหงเพลิงนั้นเป็นผู้พบทางเข้าเขตสวรรค์แต่การที่มันยอมบอกต่อจักรพรรดินีบุกผาก็เพื่อจะให้นางรับบุตรสาวของมันเป็นสิทธิ์เฉินเซียงกล่าวขัดชายชราเนี่ยนะข่าวร้ายชายชรากล่าวก็ใช่น่ะสิเพราะจักรพรรดินีบุกผาออกปากว่าจะไม่ให้จักรพรรดิสวรรค์ร้อยบุกผาไปด้วยถึงเจ้าจะเปลี่ยนชื่อนางก็ไม่ให้เจ้าไปเหมือนเดิมเฉินเซียงถอนหายใจแล้วข่าวดีล่ะชายชรายิ้มเป็นข่าวดีของข้าเพราะข้าได้รับเทียบเชิญให้ไปด้วยเรื่องนี้ต้องขอบคุณสิทธิพี่ของเจ้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกับวังกระบี่เทพเนี่ยนะข่าวดีเฉินเซียงแค่นเสียงตระกูลมังกรน้ำแข็งก็แข็งแกร่งข้าจะขอให้พี่หลงพาข้าไปชายชราสายหน้าพลางกล่าวไม่ได้เพราะมีการจำกัดคนที่จะผ่านประตูผู้ใดที่นำอุปกรณ์เก็บของที่ใส่คนได้ไปก็จะถูกตรวจสอบอีกอย่างพวกนั้นอนุญาตให้ตระกูลหลงไปได้แค่5คนเท่านั้นและดูเหมือนตอนนี้คนจะครบแล้วด้วยเฉินเซียงเศร้าใจเพราะเขาไปไม่ได้เขารู้ว่าที่ไม่ได้ไปเพราะยังไม่แข็งแกร่งพอคาดไม่ถึงว่าเพราะเขตสวรรค์จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญในแดนสวรรค์ทั้ง9ยอมร่วมมืออีกอย่างพวกมันได้ตั้งกฎไว้ว่าจะไม่ขัดแย้งกันเมื่อเข้าไปภายในอันธพาลน้อยเจ้าอิจฉาข้าใช่ไหมล่ะชายชราหัวเราะถ้าข้าเอาเรื่องที่ท่านกินเนื้อวิหกทองคำไปแฉพวกมันไม่ให้ท่านเข้าไปด้วยแน่เฉินเซียงเห็นสีหน้าของชายชราจึงรู้สึกหมั่นไส้ถ้าเจ้ากล้าทำข้าก็จะเอาเรื่องของเจ้าไปแฉให้หมดชายชรากล่าวอย่างเรียบเฉยก็ได้งั้นตาเท่าอย่างท่านก็ไปเลยแต่อย่าลืมเอาของดีมาฝากข้าด้วยเฉินเซียงกล่าวไม่รู้ว่าในเขตสวรรค์จะเป็นยังไงบ้างได้ยินว่าในเขตสวรรค์เต็มไปด้วยปราณศักดิ์บางทีในนั้นอาจมีศิลาที่อัดแน่นด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ขุมกำลังใหญ่มากมายถึงได้ร่วมมือกันคำกล่าวของชายชราทำให้เฉินเซียงอยากไปถ้าเจ้าไปยอมรับผิดกับจักรพรรดินีบุผาบางทีนางอาจยอมให้เจ้าไปนางรู้ตัวตนของเจ้าแต่ที่นางไม่เปิดเผยเพราะนางไม่ได้เห็นเจ้าเป็นศัตรูข้าว่าพวกเจ้าน่าจะมีหนทางประนีประนอมกันชายชรายิ้มพลางกล่าวแค่ยอมรับผิดชั่วคราวไว้เจ้ากลับมาจากเขตสวรรค์และเป็นบุรุษเต็มตัวเมื่อไหร่เจ้าก็อาจจะแข็งแกร่งจนไม่แพ้ผู้ใดก็ได้เฉินเซียงแค่นเสียงข้ายอมรับผิดให้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่นางข้าและนางไม่มีวันญาติดีกันได้ถึงข้าจะต้องแพ้ข้าก็จะฝากความทรงจำที่ทำให้นางไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตฮึมคิดว่าข้าเป็นใครกันคิดว่าเรื่องแค่นี้ข้าจะทำไม่ได้หรือไงข้าไม่เชื่อว่าข้าจะเข้าไปที่นั่นไม่ได้บอกตำแหน่งประตูเข้าเขตสวรรค์ให้ข้าชายชราเตรียมไว้อยู่แล้วจึงได้ยื่นแผนที่ให้เฉินเซียงแล้วยิ้มพลางกล่าวเอาไปดูข้าจะไปหาเว่ยเฉวียนแต่ข้าว่าเจ้าคงเข้าไปไม่ได้หรอกเพราะวิธีที่จักรพรรดินีบุผาใช้ป้องกันนั้นไม่ธรรมดาข้าลองคิดหาวิธีแล้วแต่ก็ยังแก้ไม่ได้เมื่อกล่าวจบชายชราจากไปเฉินเซียงรู้สึกไม่พอใจมากจึงได้กางแผนที่ดูอย่างละเอียดเมื่อเฉินเซียงเห็นลักษณะภูเขาบนแผนที่เขาก็นึกบางอย่างออกเขาไม่ดูแผนที่ต่อเพราะเขาคุ้นเคยกับตำแหน่งภูเขาที่ระบุไว้ในแผนที่มากตำแหน่งของภูเขาพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นข่ายพลังขนาดใหญ่ที่อยู่ในตำราเทพหลงเสวียอีกล่าวใช่เฉินเซียงนำตำราเทพออกมาดูทันทีเมื่อเปิดไปถึงหน้าหนึ่งที่มุมขวาล่างของกระดาษมีวงกลมภายในวงกลมเป็นรูปแบบวิญญาณและตำแหน่งการจัดวางถึงวงกลมนั้นจะมีขนาดเล็กแต่เฉินเซียงคิดว่ามันคือข่ายพลังขนาดใหญ่และตำแหน่งที่อยู่ในวงกลมนั้นเป็นลักษณะของภูเขาหลายสิบลูกเฉินเซียงดูตำแหน่งของภูเขาบนแผนที่และตำแหน่งที่อยู่บนข่ายพลังก็เหมือนกับที่บันทึกเอาไว้ในตำราเทพ
ประตูสู่เขตสวรรค์อยู่ในวงกลมนี้บริเวณนั้นน่าจะเป็นช่องว่างมิติที่ถูกทำลายและประตูทางเข้าที่แท้จริงก็อยู่ที่นั่นหากข้าเปิดประตูได้ข้าก็เข้าไปในนั้นได้เฉินเซี่ยงตื่นเต้นตอนนี้เบาะแสเดียวที่มีของเขาคือวงกลมที่บันทึกในตำราเทพเขาต้องทำความเข้าใจวงกลมเล็กๆนั่นเพื่อหาทางเข้าที่แท้จริงดูตรงจุดนั้นสิหลงเสวียอีก็ตื่นเต้นเพราะหากในเขตสวรรค์อุดมไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์จริงมันก็จะเป็นประโยชน์กับนางมากเหมือนกันในขณะที่เฉินเซี่ยงกำลังจะออกจากวิหารสยบปีศาจเขาก็พบเสี่ยวลี่จือยืนอยู่หน้าทางเข้าเจ้ามาหาข้าเหรอเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวถามหรือเจ้าจะยอมแต่งงานกับข้าแล้วเมื่อได้ยินคำถามของเฉินเซี่ยงนางเกือบพยักหน้าแต่ก็รีบหันกายเตรียมจากไปทันทีเดี๋ยวก่อนข้าล้อเล่นเฉินเซี่ยงเรียกนางไว้เจ้ามีเรื่องอะไรเหรอนางกล่าวกับเขาด้วยสัมผัสเทพท่านเจ้าหวังให้ข้ามาบอกเจ้าว่าหากเจ้าอยากไปเขตสวรรค์เจ้าต้องเลิกใช้ชื่อจักรพรรดิสวรรค์ร้อยบุพผาหากเจ้ายอมก็ให้ไปที่วิหารสยบปีศาจจริงเหรอนางดีกับข้าจริงๆเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวรีบไปประกาศเปลี่ยนชื่อได้แล้วอีกไม่นานก็จะถึงเวลาไปเขตสวรรค์แล้วนางกล่าวฝากไปบอกนางว่าข้าไม่เปลี่ยนชื่อเขตสวรรค์อะไรนั่นจักรพรรดิสวรรค์ร้อยบุพผาอย่างข้าไม่สนใจหรอกเฉินเซี่ยงสะบัดมือไล่นางเจ้าโง่นางด่าทอและจากไปเฉินเซี่ยงแอบเยยันในใจมาดูกันว่าข้าจะผ่านประตูนั่นยังไงสถานที่อยู่ของประตูสู่เขตสวรรค์นั้นอยู่ในแดนสวรรค์สถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่ปราสวรรค์บาบางดูไร้ค่าแต่ถึงอย่างนั้นมันกลับเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่เขตสวรรค์ในตำนานหลังจากเสี่ยวลี่จือจากไปสักพักเฉินเซี่ยงก็ปลอมตัวและตรงไปยังขายพลังเคลื่อนย้ายเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่อยู่ของประตูสู่เขตสวรรค์สถานที่อยู่ของประตูสู่เขตสวรรค์นั้นไม่มีขุมกำลังใดสร้างวังเซียนเพราะสถานที่แห่งนี้มีปราณเบาๆมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ถึงอย่างนั้นสถานที่แห่งนี้กลับมีชื่อเสียงมันได้ชื่อว่าเทือกเขาอุกกาบาตเพราะในช่วงเวลาหนึ่งจะมีอุกกาบาตพุ่งลงมายังเทือกเขาเขาเหล่านี้หากผู้ใดโชคดีจะได้ศิลาที่ล้ำค่าจากอุกกาบาตเหล่านั้นสถานที่แห่งนี้จะมีอุกกาบาตตกลงมาบ่อยๆจึงได้ชื่อว่าเป็นขุมสมบัติมีขุมกำลังหลายแห่งออกสำรวจแต่กลับไม่พบสิ่งใดประตูสู่เขตสวรรค์ก็เช่นกันบางทีที่นี่อาจเป็นสถานที่ที่พลังมิติระหว่างแดนสวรรค์และเขตสวรรค์อ่อนกำลังที่สุดก็ได้เปยยู่ๆกล่าวอย่างน้อยๆที่นี่ก็มีข่ายพลังขนาดใหญ่อยู่หากแก้ไขมันได้ก็จะเปิดใช้งานข่ายพลังนั่นได้เฉินเซี่ยงเดินทางมายังวังเซียนที่อยู่ใกล้กับเทือกเขาอุกกาบาตก่อนจะมุ่งหน้าไปยังที่แห่งนั้นระหว่างทางเขาพบผู้คนมากมายดูเหมือนคนเหล่านี้จะมาเปิดหูเปิดตาแม้พวกมันรู้ดีว่าเข้าไปยังเขตสวรรค์ไม่ได้ก็ตามระหว่างที่มุ่งหน้าไปเฉินเซี่ยงทำความเข้าใจและจดจำข่ายพลังในตำราเทพเขาต้องหาฐานหลักของข่ายพลังให้พบเพราะนั่นเป็นกุญแจเปิดใช้งานข่ายพลังที่สถานที่แห่งนี้สามารถดึงดูดอุกกาบาตได้อาจเพราะอุกกาบาตที่มาพร้อมกับพลังดวงดาวจำนวนมหาศาลและพลังงานเหล่านั้นน่าจะถูกดูดซาบไปเพื่อเป็นแหล่งพลังงานของข่ายพลังซูเหมยเหยากล่าวเฉินเซี่ยงก็คิดแบบนั้นก็เป็นไปได้ข่ายพลังที่ว่าต้องมีขนาดใหญ่มากอาจจะใหญ่จนครอบคลุมเทือกเขาทั้งหมดส่วนวงกลมเล็กๆในตำราเทพน่าจะเป็นแค่ส่วนสำคัญของมันยามนี้ประตูหน้าสู่เขตสวรรค์ได้ถูกข่ายอาคมขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่กว่า100ลี้ปกคลุมไว้ยากจะทำลายนอกจากนี้ที่นี่ยังมีเซียนหวางจำนวนมากคอยเฝ้าระวังเฉินเซี่ยงเห็นกระโจมจำนวนมากของเซียนหวางเหล่านั้นเขาเดาว่าเซียนหวางเหล่านี้น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญของหลู่ฉีเหลียนประตูทางเข้าที่เกิดจากร่วมมือของผู้เชี่ยวหลายขุมกำลังตั้งเด่นมันเปล่งแสงสีทองด้านหน้าประตูมีแผ่นข่ายพลัง2แผ่นวางอยู่ดูเหมือนพวกมันมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ข้ามมิติเข้าใกล้แต่แผ่นข่ายพลังทั้ง2นั้นก็ต้องใช้ผลึกศิลาสวรรค์จำนวนมากเป็นแหล่งพลังงานแต่สำหรับขุมกำลังใหญ่แล้วนั่นไม่ใช่ปัญหาพวกมันเข้าไปข้างในหรือยังเฉินเซี่ยงกล่าวเขายืนอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งบนนี้มีผู้คนจำนวนมากมาเฝ้าสังเกตการประตูชายชราคนหนึ่งกล่าวได้ยินว่าพวกมันร่วมมือกันเปิดประตูจนบาดเจ็บสาหัสตอนนี้กำลังฟื้นฟูอยู่ถ้าเกิดพวกมันไม่นำเข้าไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกไม่นานพวกมันคงจะฟื้นฟูเสร็จและเริ่มเข้าสู่เขตสวรรค์เฉินเซี่ยงไม่อาจรอให้พวกมันเข้าไปภายในก่อนเขาจึงมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาเหล่านั้นเพื่อสำรวจหลังจากการสำรวจอย่างละเอียดเขาพบว่าเทือกเขาเหล่านั้นไม่ธรรมดาเพราะพวกมันถูกย้ายมาไว้ตรงนี้เทือกเขาเหล่านี้มีความสูงเพียง500จ้างหากเทียบกับภูเขาในแดนสวรรค์ทั้ง9นับว่าเทือกเขาเหล่านี้เตี้ยมาก
บริเวณนี้มีการผันผวนของพลังงานในข่ายพลังแต่ถ้าไม่สัมผัสดีๆก็ยากจะพบเฉินเซียงใช้เวลาทั้งวันในการสำรวจยอดเขาแต่ละแห่งในอาณาบริเวณเทือกเขาแห่งนี้อย่างระมัดระวังเขาสำรวจซ้ำไปซ้ำมาจนล่วงถึงยามราตรีซึ่งยามนี้เขาสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังงานในข่ายพลังที่เบาบางมากแม้จะพบความผันผวนเพียงเล็กน้อยแต่เฉินเซียงก็มั่นใจว่าที่นี่มีข่ายพลังขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ซึ่งยามนี้ยากจะหาตำแหน่งหลักของมันมีรูปแบบวิญญาณจำนวนมหาศาลเฉินเซียงดูวงกลมภายในตำราเทพในนั้นมีรูปแบบวิญญาณจำนวนมหาศาลที่เรียงร้อยถักทอกันเขาต้องหารูปแบบวิญญาณหลักที่เป็นแหล่งเชื่อมต่อของรูปแบบวิญญาณอื่นๆให้พบเพราะตรงนั้นคือฐานของข่ายพลังแต่ยิ่งรูปแบบวิญญาณมากจุดเชื่อมต่อของรูปแบบวิญญาณก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวทำให้ยากที่จะหาต้นกำเนิดของพวกมันแม้เฉินเซียงจะใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องข่ายพลังและรูปแบบวิญญาณตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกแต่ก็ยังหาแหล่งกำเนิดของพวกมันได้ยากอยู่ดีเฉินเซียงอับจนหนทางเขาจึงนำศิลาแห่งการรู้แจ้งออกมาภายในศิลาแห่งการรู้แจ้งประกอบด้วยรูปแบบวิญญาณไร้ขอบเขตเขาใช้มันเป็นผู้ช่วยในการบ่มเพาะพลังเพราะมันช่วยให้สัมผัสและชักนำพลังได้ง่ายขึ้นในช่วงแรกที่เฉินเซียงได้ศิลาแห่งการรู้แจ้งมาเขาใช้มันไม่ได้ดั่งใจนักแต่เมื่อผ่านมาหลายปีเขาก็เริ่มคุ้นเคยกับมันมากขึ้นเห็นรูปแบบวิญญาณในศิลาแห่งการรู้แจ้งมากขึ้นยามนี้พลังงานลึกลับของศิลาแห่งการรู้แจ้งเริ่มถ่ายไปยังดวงตาของเฉินเซียงในขณะที่เขากำลังจ้องมองรูปแบบวิญญาณในวงกลมไม่นานนักภายในศิลาแห่งการรู้แจ้งได้ปรากฏรูปแบบวิญญาณตามที่เห็นในตำราเทพและภาพนั้นก็ปรากฏตรงนี้เฉินเซียงกำหนดจุดที่เป็นฐานของถ่ายพลังลงไปในตำราจากนั้นเก็บศิลาแห่งการรู้แจ้งไปเฉินเซียงยังไม่ลงมือทันทีเขาจะรอให้ผู้คนเข้าไปในประตูให้หมดก่อนไม่งั้นหากเขาทำอะไรไปคนอื่นๆอาจจะทราบและเข้ามาขัดขวางหลู่ชีเหลียนรู้ว่าข้าใช้ทักษะ72ร่างแปลงได้ฉะนั้นนางน่าจะป้องกันเอาไว้เพื่อไม่ให้ข้าแอบเข้าไปได้ง่ายนักเฉินเซียงกล่าวเจ้าดูตรงประตูนั่นมีกระจกอยู่บานหนึ่งเฉินเซียงกล่าวรูปแบบวิญญาณพวกนั้นเป็นรูปแบบวิญญาณที่มีชื่อเสียงของตระกูลมังกรจักรพรรดิหรือกระจกบานนั้นจะเกี่ยวข้องกับตระกูลมังกรจักรพรรดิด้านหน้าประตูสู่เขตสวรรค์มีกระจกบานใหญ่ตั้งเด่นอยู่บานหนึ่งใช่กระจกบานนั้นเป็นกระจกของตระกูลมังกรจักรพรรดิที่เอาไว้แก้ทางทักษะ72ร่างแปลงชื่อว่ากระจกเผยร่างจริงหลงเสวียกล่าวจักรพรรดิมีบุพภาน่าจะขอให้ตระกูลมังกรจักรพรรดิสร้างขึ้นเฉินเซียงกล่าวดูเหมือนนางจะเอาไว้จัดการกับข้าโดยเฉพาะถึงแม้เฉินเซียงไม่ได้ตั้งใจแฝงตัวไปกับพวกมันแต่เขาก็อยากทำลายกระจกบานนั้นเพราะมันสามารถแก้ทางทักษะ72ร่างแปลงของเขาได้เมื่อถึงรุ่งเช้าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากออกมานอกกระจมสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงแอบด่าทอคือคนเหล่านั้นสวมชุดในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนอกจากนี้พวกมันยังสวมหมวกไม้ไผ่ปิดบังใบหน้าทำให้ยากจะมองเห็นว่าเป็นผู้ใดด้วยการนี้จึงทำให้ไม่มีผู้ใดรู้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์เหลืออยู่ภายนอกกี่คนดังนั้นผู้ที่คิดร้ายย่อมไม่กล้าเสี่ยงลงมือน่าจะเป็นแผนของจักรพรรดินีบุปผาหลงเสวียอีกล่าวเฉินเซียงก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ